วันนี้มีการชาปนกิจร่างของดาราสาวแตงโมนิดาพัชรวีรพงษ์นะคะหลังจากที่ส่งร่างไปชันสูตรซ้ำรอบ2อยู่ที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาผู้สื่อข่าวเกาะติดบรรยากาศอยู่มีคุณแม่พนิดาแม่ของแตงโมเดินทางไปที่นั่นนะคะเพื่อไปรับร่างของลูกสาวแม่แตงโมให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนสั้นๆนะคะคุณแม่บอกว่าคุณแม่เนี่ยเตรียมชุดมาให้แตงโมด้วยนะคะ2ชุดด้วยกันเป็นชุดที่จะเอามาดูก่อนว่าชุดไหนที่ใส่แล้วเหมาะสมก็จะเลือกชุดนั้นให้กับแตงโมนี่คือชุดที่คุณแม่เตรียมมาให้ค่ะเป็นชุดสีขาวกระโปรงยาวแล้วก็ปักด้วยลูกไม้นอกจากมีชุดแล้วคุณผู้ชมคะจะมีมงกุฎสีขาวด้วยที่คุณแม่บอกว่าปักคริสตัลด้วยมือของตัวเองเลยนะเอามาไว้ใช้บังใบหน้าของแตงโมค่ะหลังจากนั้นก็จะเคลื่อนร่างไปยังคริสตจักรเมทอดิสที่คลอง4ในจังหวัดปทุมธานีคุณแม่ให้สัมภาษณ์สั้นๆนะคะคุณผู้ชมส่วนคุณเบิร์ตแฟนหนุ่มของคุณแตงโมก็เดินทางมาด้วยเช่นเดียวกันไม่ได้มาพร้อมกับคุณแม่นะคะแต่ว่ามาในเวลาไล่เลี่ยกันก็ไม่ได้ให้สัมภาษณ์อะไรกับสื่อมวลชนนะคะก็เดินเข้าไปภายในอาคารติดต่ออยู่ข้างในกับเจ้าหน้าที่ก่อนเดี๋ยวต้องรอดูอีกครั้งนึงว่าคุณเบิร์ตจะให้สัมภาษณ์ไหมแต่ว่าตั้งแต่ติดตามข่าวมาตั้งแต่แรกๆคุณเบิร์ตไม่ค่อยปรากฏตัวกับสื่อมวลชนเท่าไหร่ส่วนใหญ่เวลาจะทำดำเนินการอะไรต่างๆให้กับแฟนสาวของเขาก็จะดำเนินการในทางส่วนตัวมากกว่าเอาจริงๆนะคุณผู้ชมครับถ้านับตั้งแต่วันที่เกิดเรื่อง24กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาจนถึงณเวลานี้เราไม่เคยเห็นการให้สัมภาษณ์สื่อของคุณเบิร์ตเลยคือคุณเบิร์ตเนี่ยก็เคยพูดเอาไว้คำนึงบอกว่าคือไม่อยากที่จะโด่งดังไม่อยากที่จะเป็นที่รู้จักหรือไม่อยากจะแสวงหาประโยชน์จากการเสียชีวิตของคนที่ตัวเองรักส่วนภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่หน้าจอนะคะคือโลงบรรจุร่างของแตงโมนิดาค่ะจัดทำโดยสุริยาหีบศพความยาวเนี่ยจะประมาณ210เซนติเมตรนะคะน้ำหนักรวมๆเนี่ยประมาณ200กิโลกรัมโทนสีจะเป็นสีโอโรสสีขาวประดับด้วยดอกไม้ที่คุณแตงโมชอบก็คือดอกกุหลาบกับดอกทิวลิปแล้วก็จะมีนกพิราบอยู่ด้านบนเล็กๆคล้ายกับว่าเป็นการสื่อความหมายว่าพระเจ้าจะนำพาดวงวิญญาณของผู้ล่วงลับไปสู่สวงสวรรค์นี่บรรยากาศในช่วงที่เคลื่อนลงศพคุณแตงโมนะคะออกจากที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ใส่รถตู้เพื่อนำไปที่คริสตจักรเมทอดิสในพื้นที่คลอง4จังหวัดปทุมธานีค่ะคือพิธีก็เป็นไปอย่างเรียบง่ายนะครับจัดกันตั้งแต่เช้าแล้วก็จะเป็นคนที่เป็นคนในครอบครัวเป็นเพื่อนสนิทเป็นคุณเบิร์ตเนี่ยนะฮะนี่คือบรรยากาศนะครับที่มาโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติศูนย์รังสิตใช่ค่ะคุณเบิร์ตนั่งไปในรถตู้คันเดียวกันกับที่บรรจุร่างของคุณแตงโมนะคะแล้วก็กำลังจะเคลื่อนย้ายไปสู่ที่คริสตจักรเมทอดิสซึ่งอยู่ในพื้นที่จังหวัดเดียวกันค่ะมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตก็อยู่ในปทุมธานีเช่นเดียวกันอยู่ในช่วงคลอง1ประมาณนั้นแล้วก็เลยไปหน่อยนึงก็จะเป็นที่โบสถ์คริสตจักรเมทอดิสอยู่ที่คลอง4อยู่ในจังหวัดปทุมธานีเหมือนกันและนี่คือเป็นภาพบรรยากาศตอนที่เคลื่อนร่างนะฮะกับลงศพของคุณแตงโมเนี่ยนะครับเคลื่อนออกมาจากโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติแล้วจากนั้นเนี่ยคือณเวลานี้อยากให้คุณผู้ชมลงไปดูตอนนี้ขบวนเคลื่อนศพของคุณแตงโมเนี่ยอยู่ระหว่างทางนะฮะแต่เราอยากให้คุณผู้ชมลงไปดูภาพบรรยากาศที่คริสตจักรเมทอดิสณขณะนี้มีการจัดเตรียมสถานที่เอาไว้สวยสดงดงามทีเดียวนะครับแล้วบรรยากาศบริเวณด้านนอกก็มีทั้งเพื่อนฝูงมีทั้งคนใกล้ชิดและสื่อมวลชนไปปักหลักรออยู่ที่บริเวณด้านหน้าของตัวอาคารคริสตจักรเนี่ยนะฮะไม่อนุญาตให้สื่อมวลชนเข้าไปเก็บภาพด้านในนะคะด้านในจะอนุญาตให้เข้าไปแค่คนในครอบครัวแล้วก็คนสนิทเท่านั้นแต่ว่าการถ่ายทอดพิธีเนี่ยเขาจะถ่ายผ่านทางช่องทาง YouTube ให้สื่อมวลชนเนี่ยบันทึกภาพจากหน้าจอใน YouTube อีกครั้งนึงแล้วก็มีเต็นท์ให้สื่อมวลชนติดตามข่าวปักหลักรออยู่ที่ด้านนอกส่วนหนึ่งอาจจะสงวนไว้สำหรับความเป็นส่วนตัวของในครอบครัวอีกส่วนหนึ่งอาจจะป้องกันเรื่องมาตรการโควิด-19 ไปด้วยซึ่งในโอกาสนี้เนี่ยนะฮะบรรยากาศตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาเราประมวลให้คุณผู้ชมได้เห็นแล้วอยากให้คุณผู้ชมลองไปฟังคำให้สัมภาษณ์ของคุณแม่พนิดาเนี่ยนะครับที่พูดถึงวันเนี้ยเป็นวันสุดท้ายที่จะต้องส่งลูกสาวกลับคืนสู่อ้อมกอดของพระเจ้าคุณแม่จะว่ายังไงลองไปฟังดูฮะไม่มาสร้อยเพชรของน้องโมสวยๆเลยเต็มมาสองเส้นค่ะแต่ต้องถามอาจารย์ว่าเวลาเผาว่าเขาจะเอาออกไหมหรือว่าจะเผาไปด้วยเลยก็ไม่แน่ใจถ้าเผาไปด้วยก็ดีน้องก็ได้สวยๆไปเลยไม่ต้องถอดออกกันเนาะชุดที่เตรียมมาในวันนี้สองชุดนี่เป็นชุดโปรดของพี่ดังโมใช่ใช่ชุดโปรดแล้วชุดราตรีค่ะชุดราตรีสิค่ะแล้วเขาตัวยาวไงฮะตัวยาวตัวสูงอ่ะแล้วทีนี้พี่หนุ่มอ่ะบอกว่าน้องตัวเล็กลงแล้วเลยไม่รู้เดี๋ยวดูก่อนว่าจะออกมาท่าไหนอ่ะ
แต่เขาบอกว่ามีผ้าห่มคลุมให้น้องโมตัวเล็กลงก็คือเล็กลงไปแบบเป็นตอนเป็นดาราผมหอมเล็กๆนั่นแหละหอมลงความอะไรอ่ะความบวมความอะไรของน้ำเนี่ยมันหมดไปละครับคือความตั้งใจของคุณแม่ในวันนี้ก็คืออยากจะทั้งชุดทั้งมงกุฎมาเพื่อให้ทั้งโมสวยที่สุดใช่ก็เป็นครั้งสุดท้ายแล้วนะที่เราจะค่ะอันนี้ผ้าคลุมหน้าที่คุณแม่เตรียมมาให้นะคะแม่บอกว่าแม่ทำเองกับมือเลยส่วนนี้เป็นภาพสดณขณะนี้นะคะที่คริสตจักรเมทอดิสต์รถตู้ที่บรรจุลงศพคุณแตงโมนั้นกำลังเคลื่อนเข้ามาอยู่ในพื้นที่ด้านหน้าลานจอดรถของคริสตจักรค่ะอยากให้คุณผู้ชมลองดูภาพบรรยากาศไปพร้อมๆกับอมรินทร์ทีวีเนี่ยนะเราเกาะติดเราก็รายงานสดเข้ามานะครับนี่เป็นภาพบรรยากาศสดๆอย่างที่กวางบอกคือที่คริสตจักรเมทอดิสต์รังสิตคลอง4ตอนนี้หลังจากที่ครอบครัวเคลื่อนร่างของคุณแตงโมมาแล้วเนี่ยนะครับก็จะมีการจัดเตรียมแล้วก็เคลื่อนย้ายลงศพเข้าไปด้านในตัวโบสถ์แล้วจากนั้นเนี่ยจะมีการจัดเตรียมดอกไม้จัดเตรียมจุดที่จะวางจุดที่จะทำพิธีรวมไปถึงเนี่ยนะฮะจุดที่จะให้แขกผู้มีเกียรติได้ร่วมส่งคุณแตงโมสู่สวงสวรรค์เนี่ยนะฮะเห็นว่าทางด้านของคุณเตะสัตวัฒน์เองบุคคลที่เป็นเพื่อนกันกับคุณแตงโมในคริสตจักรเนี่ยนะฮะแล้วก็เคยได้รับมอบหมายจากคุณแม่ให้ช่วยตามเรื่องของคดีเรื่องของการผ่าชันสูตรรอบ2มาให้สัมภาษณ์กับสื่อด้วยเป็นยังไงบ้างลองไปฟังดูฮะแล้วแต่มุมไหนก็ได้ค่ะเรื่องแบบมีใครสบายใจไหมครับจริงก็ว่าตามข่าวผมคิดว่าก็อย่างที่บอกเราหน้าที่เราทำได้คือเราติดตามนะครับอันไหนที่มันไม่ถูกต้องอันไหนที่มันเป็นข้อมูลที่เรารู้สึกว่ามันไม่ได้ชัดเจนก็ให้เป็นเจ้าหน้าที่บุคคลที่เขาเรียกว่าเชี่ยวชาญด้านกฎหมายจะเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือทนายต่างๆแต่ผมคิดว่าการที่เราทุกคนจับตามองแบบนี้ผมคิดว่าเป็นผลดีกับคดีนะนะครับเพียงแต่ว่าเราก็ต้องระวังสิ่งที่เขาพยายามจะเสิร์ฟใส่เราเสิร์ฟใส่เรานี่ผมรู้ว่าใครเสิร์ฟใส่นะก็ต้องระมัดระวังว่าเราไม่รู้อย่างที่ผมบอกว่าช่วง2สัปดาห์นี้ผมว่าคุณแม่ก็น่าจะมีเรื่องให้แกกังวลและเครียดเยอะนะครับกับที่มีการเคลื่อนไหวทางเพจหรือว่าปล่อยภาพรูปนี้นั่นมาเนี่ยค่ะมองยังไงบ้างคะมองไงล่ะครับไม่ทราบครับไม่รู้เลยว่ามันคือจากใครจากไม่รู้เลยว่าผลที่มันออกมาเนี่ยมันจะเป็นผลดีหรือผลเสียด้วยซ้ำนะฮะหลายคนรู้สึกว่าเป็นผลดีนะครับแต่หลายคนก็รู้สึกว่ามันก็ไม่ใช่หน้าที่ของคนที่ทำนะครับผมคิดว่าสิ่งตรงนี้น่าจะปล่อยให้เป็นตามหลักกระบวนการมากกว่าที่จะเป็นเรื่องของบุคคลครับมีลายปริศนาทักมาหาไหมคะแบบคนเพื่อนคนเดียวไม่มีครับไม่มีครับลายผมหาไม่ค่อยเจอหรอกครับครับคนที่ทำอยู่อยากให้เขาหยุดหรืออะไรยังไงคนที่ทำอยู่เหรอครับผมคิดว่าข้อมูลที่มันเป็นประโยชน์ก็ส่งให้บุคคลที่นำไปใช้ประโยชน์ได้นะครับส่วนข้อมูลที่ไม่เป็นประโยชน์ผมคิดว่าไม่มีความจำเป็นที่ต้องเอามาใช้ให้เกิดความวุ่นวายมากขึ้นคือเป้าหมายสำคัญคือถ้าคุณมองว่าทุกสิ่งทำเพื่อแตงโมสติปัญญาของคนทั่วไปครับจะเข้าใจได้ว่าสิ่งไหนที่ควรจะทำสิ่งไหนที่เป็นเรื่องส่วนบุคคลคำถามคือวันนี้เรากำลังเข้าสู่การที่จะรู้เขาเรียกว่าการที่ล่วงละเมิดสิทธิส่วนบุคคลหรือเปล่าที่ไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องของคดีความผมคิดว่าอะไรบางอย่างตรงนี้แต่ผมขอบคุณนะผมเห็นข่าวแล้วพี่สื่อมวลชนก็น่ารักนะที่มาเห็นภาพอะไรบางอย่างหรือเห็นข้อความอะไรบางอย่างแล้วรู้สึกว่ามันไม่ได้เกี่ยวข้องกับคดีหรือมันไม่ได้นำไปสู่ความยุติธรรมที่แตงโมจะได้รับเราอย่าไปใส่ใจสิ่งพวกนี้ครับน้องทำหมดแล้วขอบคุณค่ะครับขอบคุณครับผมจ้อยพรครับเดี๋ยวใจเย็นนิดนึงครับครับคุณครับครับตรงนี้นะคะตรงนี้นะคะครับได้ค่ะเดี๋ยวพี่เอาออกให้กันขอบคุณครับคิดที่ไหนคะนี่ครับคุณผู้ชมฮะทางด้านของคุณเตะสัตวัฒน์เองก็พูดถึงเรื่องของณเวลานี้สถานการณ์ที่มีคนเอาเฟซบุ๊กของคุณแตงโมมาโพสต์ป่วนเนี่ยนะฮะคุณเต้บอกว่าการที่มีคนมาติดตามความคืบหน้าทางคดีอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีแต่ประเด็นคือเราที่เป็นคนเสพสื่อเองต้องระมัดระวังด้วยว่าเขาจะเอาอะไรมาให้เราใช่ค่ะแล้วคุณเต้มองอีกมุมนึงนะคะว่าถ้าต้องการเรียกร้องความยุติธรรมให้แตงโมก็เป็นเรื่องที่ดีแต่ต้องดูให้ดีว่าบางเรื่องบางรูปภาพมันเข้าข่ายละเมิดความเป็นส่วนตัวไหมเพราะว่าแตงโมเสียชีวิตไปแล้วเขาก็ไม่ได้มีสิทธิ์ปกป้องข้อมูลของตัวเองในตอนนั้นน่ะโดยเฉพาะภาพที่มีคนพูดถึงว่าเป็นภาพส่วนตัวของคุณแตงโมแล้วถูกมีการเอามาออกมาเผยแพร่นะฮะตั้งเป็นรูปในการใช้วิดีโอคอลเข้ามาหาคุณกระติกอันเนี้ยค
คือหลายคนก็มองว่ามันเป็นการกระทำที่ไม่เหมาะสมแล้วทนายดังๆก็ออกมาจวกคนที่ทำพฤติกรรมแบบนี้ดูออนไลน์ไม่สะดุดบนแอป 34 HD ดูสดกดโหวตทันกระแสไม่อยากตกเทรนด์กดโหลดเลยฝากติดตามข่าวเที่ยงอมรินทร์ทีวีทุกวันตั้งแต่เวลา 11:00 น.เป็นต้นไปทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง 34ที่นี่ที่เดียวครับ